10เมษายนเป็นวันที่หลายคนรอคอยอยากรู้ความชัดเจนเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะเพราะว่าหลายคนรอคอยจริงๆกับโครงการนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมแถลงใหญ่ค่ะสำหรับโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะพร้อมชี้แจงในส่วนของเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของแหล่งเงินที่จะนำมาขับเคลื่อนในโครงการทำให้สังคมสับสนขอให้รอฟังรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะหลังเสร็จสิ้นเป็นประธานงานเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่1เมื่อเย็นวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกผู้เกี่ยวข้องในโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเข้าหารือข้อสรุปและซักซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมความพร้อมก่อนจะแถลงในรายละเอียดวันนี้10เมษายนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องนี้มาเยอะจึงมีการคาดหวังว่าจะต้องลดภาระประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของค่าครองชีพส่วนกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และธนาคารออมสินมาขับเคลื่อนโครงการนั้นท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ประชาชนสับสนและขอให้รอฟังการแถลงกันในวันนี้ค่ะคือผมไม่เปลี่ยนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเราเดือดร้อนจากเรื่องนี้มาเยอะก็มีความคาดหวังว่าคงจะต้องลดนะครับพร้อมครับไม่เซอร์ไพรส์ครับบอกมาตั้งนานแล้ววันที่10จะมีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ครับก็เป็นตามที่คาดหวังไว้นะครับทุกอย่างถูกต้องรับความพอเห็นอย่างครบถ้วนทุกส่วนผมแถลงข่าววันที่10ครับนายกรัฐมนตรีเผยด้วยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังไปศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex นะคะเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายโดยให้นำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครั้งภายในวันภายใน30วันนี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ